ไหนๆเรื่องเศรษฐกิจขออนุญาตมาดูเรื่องนี้สักนิดหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นข่าวดีหรือเปล่าหลังจากที่เราทราบกันตลาดรถยนต์ในประเทศหดตัวอย่างรุนแรงเป็นโปรดิการแล้วหดต่อเนื่องจำนวนหนึ่งเชื่อว่าเป็นเพราะธนาคารหรือไฟแนนซ์ไม่ยอมปล่อยกู้โดยมีเงื่อนไขที่เข้มงวดอาจจะมาดูรายได้ของผู้ที่จะผ่อนรถมากขึ้นเมื่อวานนี้ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสาบันการเงินของแบงค์ชาติคุณสุวรรณีเจตระศักดิ์บอกเลยภายในเดือนธันวาคมแบงค์ชาติจะมีการแก้ประกาศผ่อนคลายเกณฑ์การปล่อยสินเชื่ออย่างรับผิดชอบในส่วนของสินเชื่อรถยนต์นั่นก็คือกรณีของการกู้ร่วม,มหลังเปิดรับฟังความเห็นจากสมาคมธุรกิจเช่าซื้อผู้ประกอบธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์กับเจ้าหนี้เช่าซื้อที่เข้ารวมตัวกันไปหาหรือกับแบงค์ชาติจําได้ใช่ไหมค่ะ โดยจะทบทวนว่าถ้าเป็นกรณีการค้ำประกันในครอบครัวเดียวกันเช่นแม่ค้ำให้ลูกผัวค้ำให้เมียจะยอมให้นับรายได้ของผู้ค้ำมาร่วมด้วยจากเดิมเนี่ยเกณฑ์จะกําหนดให้ใช้รายได้เฉพาะของผู้กู้เป็นหลักนะคะก็คือจะผ่อนเกณฑ์ให้สามารถนับรายได้ของคนคำ้ำที่ทเป็น,ปนคนในครอบครัว,รวเท่านั้นนะด้วยเพื่อ เพื่อลดปัญหาคนค้ำประกรันรายได้ไม่พอซื้อแล้วก็ช่วยลดปัญหาให้กับกลุ่มธุรกิจเช่าซื้อด้วยนั่นก็แปลว่าถ้าคนในครอบครัวโดยตรงแม่ลกูพลกพ่อลูกสามีภรรยาให้ค้ำประกันและเอารายได้เข้ามานับรวมค่ะจะได้ถือว่ามีรายได้เท่าไหร่เข้าเกณฑ์ที่เข้มงวดของธนาคารหรือไม่ประกันใดถึงกรนนั้นคุณสวรณีก็ยังบอกอาทิตย์ผ่านมาจริงๆ ไอ้สินเชื่อรถยนต์ที่มาปรับตัวลงใครต่อใครบอกเป็นเพราะแบงค์ยึดกฎเกณฑ์เข้มงวดแต่ทางด้านแบงค์ชาติยังเชื่อว่าอาจจะเป็นเพราะเศรษฐกิจไม่ดีนะอืมคือมีรถใช้แล้วหรือไม่ก็รายได้ไม่พอในการจะผ่อนชําระก็เลยชะลอการขอสินเชื่อค่ะแล้วก็รวมถึงภาวะของตลาดรถยนต์เองภาวะเศรษฐกิจลูกนี้นมีคุณสมบัติที่ตึงเองอก็เลยขอสินเชื่อน้อยลงค่ะ